สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยเอาชีวิตรอดในเกม Rust นะครับวันนี้เราก็เล่นกันคนเดียวเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีแผนนะครับวันนี้ผมจะทำอู่รถนะครับแล้วก็อุ้ยมีคนมาเดี๋ยวผมจะทำอู่รถนะครับแล้วก็สร้างรถนะครับเอาไว้วิ่งนะครับขนส่งของรีไซเคิลของหรือว่าออกฟาร์มนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟเอเชียนแพนด้านะครับคูณ2วานิลานะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เพิ่งรีสตาร์ทไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงที่แล้วนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปนะครับคลิปที่แล้วก็มีคนรับชมนะครับจำนวนมากมายเลยภายในเวลาไม่กี่วันต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ชื่นชอบคลิปแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์แล้วก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับทำให้คลิปเนี่ยมันมีคนอื่นๆนะครับได้เห็นคลิปมากขึ้นนะครับโอเครีไซเคิลกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งสำรวจแถวนี้ก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยยาโอเคโอเคตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋อไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับไปที่เอาโพสต์ก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มที่เอาโพสต์ระหว่างทางนะครับถ้าเจอลำคลองแม่น้ำก็ให้เก็บผลไม้นะครับเอามากินนะครับเลือดเราจะได้เต็มร้อยอุ้ยมีคนโดนแบนด้วยมีคนโกงเยอะนะเนี่ยเซิร์ฟเนี่ยปกติเราเล่นโซโล่เจอพวกอุ้ยโดนโอ้โดนแบนเพียบนะครับเพราะว่าเล่นทีมกับคนโกงนะครับก็แอดมินแบนทั้งทีมเลยปกติเราก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเล่นโซโล่ต้องเจอทีมแบบบางที 4-5 ตัวครับระหว่างทางที่ผมมาเอาโพสนะครับผมก็ฟาร์มนะครับเสาแล้วก็ถังมาตามทางนะครับเพื่อเราจะมารีไซเคิลนะครับเพื่อจะเอาของมาคราฟพวกปืนนะครับหลังจากรีไซเคิลเสร็จนะครับก็ให้วิ่งไปซื้อถุงมือนะครับ Tactical Glove แต่ตอนนี้ผมจะมาขายเหล็กไฮก่อนมีเหล็กไฮ 11 อันนะครับไม่ได้ใช้ในแล้วก็ไปซื้อถุงมือนะครับถุงมือนี้ก็จะรีไซเคิลได้นะครับได้เชือกได้ผ้านะครับซื้อเหล็กหน่อยนะครับเอาไว้คราฟปืนแล้วก็พวกธนูนะครับคอสโบในได้มา5อันนะครับซูวิ่งคิดแล้วก็รีไซเคิลไปเลยสำหรับคนที่จะทำคอสโบก็ให้เก็บไว้2อันนะครับสำหรับคนที่มีบูปินอยู่แล้วก็ให้ขับปืนรีโวเวอร์ได้เลยโอเคมาต้นหนึ่งแล้วก็เราคราฟนะครับรีโวเวอร์แต่ถ้าใครไม่มีบูปินก็ให้คราฟคอสโบธรรมดาผมลืมซื้อระเบิดนะครับให้มาซื้อระเบิดควันด้วยเพื่อจะมารีไซเคิลนะครับแล้วก็เราจะได้ดินปืนกับเหล็กมาให้เราคราฟเป็นลูกปืนที่โต๊ะหนึ่งโอเคเราไปคราฟลูกปืนกันมีไม้ให้ทำไม้ร่วงไว้119อันของฟรีโอเคได้ลูกปืนประมาณ28ลูกน่าจะพอใช่ป่าววะคูณ3ป่ะเราคราฟปืนลูกปืนพิสโตเดี๋ยวคราฟเสื้อผ้าหน่อยนะครับเวลาโดนยิงจะได้อืดๆหน่อยอุ้ยนี่ไงรถเนี่ยเราอยากได้รถแบบนี้แหละไว้ขนส่งเดี๋ยวขอลองนั่งใช้ได้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาเอานะครับเดี๋ยวเราไปบิ้วระหว่างวอเตอร์เทสเมนต์ดีกว่าน่าจะฟาร์มง่ายดีตอนนี้ก็มีคนอยู่ประมาณ200กว่าคนเลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์วางเฮ้ยมีคนกำลังสร้างบ้านเรียบร้อยไหนโอ้โหของฟรีของฟรีโอเคเราไม่ต้องฟาร์มบ้านแล้วครับมีคนฟาร์มไม่ให้นะครับโอเคไปโคตรล็อกพอแล้วไปดีกว่าเพนนะครับ
เราอยู่ใกล้เอาโพสต์มากคนมันจะค่อนข้างเยอะวุ่นวายหน่อยแถวเอาโพสต์ได้ของพอสร้างบ้านเลยครับอุ้ยมีคนฟาร์มอยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยมันโยนของมันโยนของครับทุกคนกลับมาก่อนโอ้โหโยนของดูดิโอเคเอาของไม่หมดแล้วครับของเราเต็มเอาของสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวเราสร้างแถวนี้แหละไม่รู้ว่ารถจะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าไม่อยากหาแล้วเพราะว่าเสียงมากตอนนี้คนเยอะนะครับในเซิร์ฟเดี๋ยวเราสร้างง่ายๆก่อนครึ่งวงกลมก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยขยายออกไปให้เต็มวงเวลาเล่นเซิร์ฟอย่างนี้นะครับผมก็จะไม่ค่อยสร้างบ้านใหญ่มากนะครับก็จะสร้างบ้านแบบพออยู่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ3-4 วันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างบ้านหลังใหญ่มากมันเสียเวลาฟาร์มนะครับแล้วก็แป๊บเดียวมันก็รีเซ็ตแหละใส่ประตูก่อนโคดล็อกนะครับจริงๆผมไม่อยากใช้โคดล็อกเลยโคดล็อกมันเสียงดังนะครับเวลาเปิดปิดมันจะเสียงดังตี๊ดๆๆนะครับเริ่มปลอดภัยเล็กน้อยวางถุงนอนด้วยโอ้ด้านนอกเขายิงทอมสันกันแล้วครับเรายังรีโวเวอร์อยู่เลยเนี่ยเราจะรอดไหมเนี่ยวันนี้โอเคเดี๋ยวออกไปฟาร์มกันต่อครับวีกล่องของขวัญเนี่ยหลังจากตอนเช้าครับหลังจากกลางคืนก็จะมีกล่องของขวัญมามีคนไหมใน water testament มีกล่องเดียวในนี้มีกล่องไหมเนี่ยแน่นอนครับไม่มีเฮ้ยตัวเป๋าวิ่งไปดีกว่าไม่เสี่ยงโอเคตอนนี้ผมก็ต้องการพวกแร่พวกฟาร์มอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มจะต่อขยายบ้านอีกนิดนึงเวลาเล่นคนเดียวเนี่ยมันต้องฟาร์มเยอะจริงๆนะครับเป็นอีกเหตุผลนึงครับที่ทำให้คลิปเนี่ยมันออกมาช้านะครับเพราะว่าแต่ละไวฟ์เนี่ยก็กว่าจะฟาร์มนะครับโอเคเดี๋ยววางเตาเผาแร่เผาเหล็กไว้ก่อนนะครับเผาเซิร์ฟเฟอร์ด้วยดีกว่าของขวัญน่าจะตัวเป่าโอ้โหข้างล่างยิงกัน Guess I'm not ข้างล่างยิงกันแบบทอมสันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขายิงอะไรกันไปดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่อยากเอาชีวิตมาเสี่ยงครับอุ้ยหนึ่งตัวสองตัวโอ้โหสองตัวน่าจะมีปืนด้วยใส่ชุดแฮสแมทโอ้โหโอ้มีข้างหลังด้วย
3ตัวนะครับเฮ้ยไม่เป็นไรคราฟตัว1ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้คราฟรีโวเวอร์มาใหม่คอสโบก่อนลูกธนูเราใช้ลูกซองด้วยธนูเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านจินเจอร์เบดดูลงดันจริงๆเนี่ยมันให้ของดีมากเลยนะครับในเนี้ยแต่ว่าไอตัวจินเจอร์เบดมันค่อนข้างคึกโอ้ SMG body กลับบ้านแล้วจ้าแล้วเราต้องรีบวางโต๊ะ2นะครับเพราะว่าเราได้ MG body มาแล้วเดี๋ยวครับลูกปืนหน่อยลูกปืนจะหมดแล้วตอนนี้คือต้องมีคนมา Yo oh never mind ตอนนี้คือต้องฟาร์มทุกอย่างเลยครับขาดแคลนทุกอย่างโอเควิ่งฟาร์มสแครปอีกรอบร้อยยี่สิบสี่สแครปแล้วคอมโพเนนต์เราก็อุ้ยเลดบ้านแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนมานอนอะไรตรงนี้อุ้ยแบตเตอรี่เตียงไม่รู้เลดตรงไหนนะครับว่าฟาร์มก่อนดีกว่าโอเค180สแครปอุ้ยตายเปล่านั่นต้องวิ่งไปเช็คนะครับไม่รู้ว่าเขาตายหรือเปล่าไม่ตายครับตัวเปล่าไม่น่าจะมีของไกลด้วยโอ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอย่าดิเฮ้ยอย่าโอ้โหก็ต้องมีบ้างนะครับเวลาที่เรายิงไม่โดนผมก็จะโชว์ให้ทุกคนดูนะครับผมจะไม่ตัดออกโอเค216สแครปแล้ว242 324หลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็วิ่งฟาร์มของนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมากไหมตกใจหมดโอ้โหที่มาถึงสับเลยอ่ะโอ้ my god เกือบตายเลือดเหลือ5
โอ้เอาของมาแจกเฉยฟาร์มอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมฟาร์มทั้งชีวิตนะครับอุ้ยมีศพบนถนนอุ้ยโอ้โหสองหรือสามตัวไม่รู้นะครับไม่ไหวแล้วนี่ไงรถโอ้โหนี่แหละเป็นเกาะเหล็กไฮด้วยเดี๋ยวเราต้องกลับมาเอานะครับ414สแครปแล้วใกล้แล้วครับได้ความเป็นจริงใกล้ได้ตัว2แล้วถ้าเราได้ตัว2เราก็จะได้ปืนดีๆมาใช้เอาแลกอีกคนมาจากไหนแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรร่วงคอมแบทไหนโอเคครับมีคนเอาสแครปมาส่งตอนนี้เราก็ใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแหละข้างนอกก็ยิงกันไม่หยุดเอามาทำไมเนี่ยเรียบร้อยเอาเฮ้ยไม่ตายเหรอโอ้ไม่ตายเลยลุกได้บายบาย470แล้วนะครับขาดอีก30สแครปคอมโมแนนต์เราเยอะนะครับเพราะเราไม่ได้รีไซเคิลเลย30สแครปสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต่อเติมบ้านนิดนึงวางเตานะครับไว้กระโดดขึ้นข้างบนไว้ขึ้นชั้น2อ้าวแลกจะไปไหนโอเคคือต้องฟาร์มทุกอย่างเลยครับสแกปคอมโมแนนต์ไม้แร่หินเนี่ยครับโซโล่เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายอีกแล้วโดนชาร์จโอ้โหไม่มีของโอ้โหเกือบครับเกือบเป็นศพทำไมมันหายากอย่างนี้เนี่ยอีกไม่กี่สแกปอุ้ยฟาร์มอะไรไปไหนจะไปไหนอ้าโอ้โหเฮดช็อตเลยอ่ะโอ้โห184สแกรปโอเคเลยแบตเตอรี่ด้วยโอเคเลยครบแล้วไปวิ่งอย่างเร็วโอเคครบสักทีเป็น500สแกรปที่ทรมานมากมาแล้วตัว2โอเคทีนี้แหละเราได้ใช้ปืนดีๆเขาบ้างเดี๋ยวใส่การาชดอก่อนเลย
เดี๋ยววางโต๊ะหนึ่งไว้ก่อนนะครับเรายังเรียนไม่เสร็จยังต้องเรียนอีกหลายอย่างเรียนช็อตกันแท็บต้องใช้อีก250สแครปโอ้ my god ไม่พอโอ้โหโอ้โหข้างนอกมีสงครามโอเคนี่เซมิออโตเมติกไรเฟิลนะครับปืนโต๊ะ2ปืนแรกของเราครับลูกปืนหน่อยแต่ผมมีความรู้สึกแปลกๆอย่างนึงนะครับทุกครั้งที่ผมเอาปืนออกไปเนี่ยปืนที่แบบว่าเป็นปืนจริงๆอ่ะปืนที่มันแพงอ่ะผมจะต้องตายทุกรอบอุ้ยเจอคนอุ้ยยิงไป3เฮ้ยถอยก่อนดีกว่าไม่ไหวเฮ้ยมีตัวเด็กข้างบนโอ้โหเฮ้ยกี่ตัววะนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่เปิดประตูกาลาดให้ฟังไปหนึ่งทีคอมสันด้วยมันมีกี่ตัวเนี่ยโอ้โห3ตัวโถชีวิตโซโล โดนลุมทั้งชีวิตนะครับเราเล่นโซโล เลือดไหลตายอีกเราต้องฟาร์มไม้นะตอนนี้ไม้เราหมดตรงนี้ก็จะเป็นอู่รถของเรานะครับ3ช่องน่าจะพอนะครับและมีพื้นที่ใช้แบบเยอะๆหน่อยตรงนี้เดี๋ยวใส่ขอบนี้ไปด้วยเลยเราจะได้วางตัวเตาเผาน้ำมันนะครับโอเคเดี๋ยวใส่กำแพงตรงนี้อัพเป็นหินให้หมดไม่ได้นี่ต้องทุบทิ้งโอเคเรียบร้อยอู่รถของเราเหลือตอนนี้ต้องวางแท่นยกเฮ้ยวางไม่ได้สั้นไปอ่ะโอ้โหสั้นไปต้องยาวไปอีกหนึ่งช่องเดี๋ยวเราเติมช่องนี้น่าจะใส่ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วคาลิปทีนี้เราก็จะซ่อมรถได้ตรงนี้ใส่ประตูกับหน้าต่างเอาไว้มองเผื่อเราจะขายรถให้ลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับโอเคตรงนี้ทำเป็นห้องเก็บของตรงนี้ก็เป็นทางเข้ามาดูดิกระบอกนี้จะหายอีกหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูนะครับว่าในรถเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างหัวเทียน2วาล2ลูกสูบ2เครื่อง1นะครับแล้วก็ไอตัวก้านวาล1ตัวกระทุ้งวาลเฮ้ยลังแกได้แต่ตัวเปล่านะครับโอ้โหไม่มีของด้วยเดี๋ยวเราครับไปอันนี้1เครื่อง1ลูกสูบ2หัวเทียน2วาล2อันนะครับสำหรับเครื่องระดับสูงนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องระดับสูงเดี๋ยวเราเตรียมของไปซ่อมด้วยเอาน้ำมันไปด้วยตรงนี้ใส่หน้าต่างโอเคนี่ไว้มองด้านนอกได้ตรงนี้ต้องใส่ประตูกาลาดนะครับเพราะว่าประตูธรรมดารถเข้าไม่ได้ใส่ประตูตรงนี้อีกทีนึงนี่ตรงนี้เราก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวอัพบ้านก่อนเดี๋ยวเราวางแรมนะครับให้รถวิ่งขึ้นด้านบนน่าจะต้องวางอีกอันนึงทีนี้น่าจะขึ้นได้แน่นอนใช้โซลาร์เซลล์ไปก่อนคาลิปมันก็ต้องใช้ไฟนะครับแต่ว่าใช้ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็ต่อเข้าคาลิปเปิดสวิตช์ดูโอเคติดแล้วครับโอเคเดี๋ยวซ่อมพอจะได้ก่อนโอ้ลืมวาล์โอ้โหเดี๋ยวต้องกลับไปเอาวาล์ลืมได้ไงเนี่ยหึคนฟาร์มครับโอ้ไปนู่นแหละช่างมันครับเอารถก่อนตอนนี้ต้องเอารถกลับบ้านก่อนเติมน้ำมันน้ำมันอยู่ด้านหลังโอ้โหอยู่ในรถแล้วตอนนี้โอ้เปิดไฟได้ด้วยกด F นะครับเปิดไฟรถคันแรกเรามาแล้วแต่ว่าตอนนี้มองไม่เห็นเลยโอเคลิฟต์ทำงานแล้วทีนี้ก็ต้องใส่โค้ดล็อกใช้75เหล็ก75นะครับใส่โค้ดล็อกเข้าไปทีนี้ก็จะไม่มีใครที่มาขโมยรถเราได้นะครับเราไปจอดไว้ที่ไหนเนี่ยยกเว้นแต่ว่าเขาจะทำดาเมจกับรถเรานะครับถ้าเขาทำดาเมจรถเรา 80% นะครับเขาจะสามารถทำลายโคดล็อกได้อู้เดี๋ยวลองเอาไปขี่นะครับเทสอุ้ยคนฟาร์มเดี๋ยวลองขับทัวร์ดูในทีนี้ก็มาเอาโค้ดอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนยิงเฮ้ยเพื่อนดูรถเราเพื่อนเฮ้ยเป็นไงเพื่อนรถเราเท่เปล่าตอนนี้เรา
ไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับขาดแคลนทรัพยากรโอ้โหนี่ครับมีคนมาดูรถเราเพียบนี่เป็นไงเพื่อนรถเราเองโหทางทุรกันดารมากควรจะสร้างใกล้ๆถนนนะครับโหรถเราเนี่ยเดี๋ยวตัดต้นไม้พวกนี้ก่อนขวางทางนะฮะต้องวางช็อตกันแทบหน่อยกันคนวิ่งเข้านะฮะอุ้ยคนจะมาขโมยรถหรือเปล่ามีไกลๆตรงนี้ตัวเรียบร้อยเฮดช็อตโอ้โหยิงปืนสวนมาด้วยโอ้โอเคโอ้ยไปมาฟาร์มแถวนี้เดี๋ยวเราออกไปฟาร์มนะครับโดยใช้รถคันนี้ลองดูว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่าต้องซ่อมหน่อยนะครับไงจอดฟาร์มข้างๆเลยนี่ใครวิ่งอยู่ล่างช่างมันปล่อยมันไปรู้สึกว่าปลอดภัยมากนะครับคือต้องสวยจริงๆอ่ะแบบว่าโดนยิงข้างหลังแต่ถ้าเราเจอเราวิ่งขึ้นรถโอ้เฮ้ยมาจากไหนวะเดี๋ยวต้องกลับไปเอารถของหายไม่เป็นไรแต่รถห้ามหายครับยังไงเขาก็เอารถเราไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วนี่เป็นข้อดีของอัปเดตใหม่นะครับอัปเดตใหม่เนี่ยทำให้คนกลับมาใช้รถมากขึ้นนะอุ้ยใครมายิงอะไรกันอุ้ยใครโดนมีกับตายหนึ่งโอ้โหกลายเป็นสนามรบแล้วอู่รถเราตาย1ตาย2เฮ้ยเข้ามาในบ้านแล้วยิงโดนได้ไงเฮ้ยอุ้ยเฟรมแถบทำงานโอ้โหมันรูทเราโอ้โหโอ้โหสวยแล้วเนี่ยเราต้องการ
ราต้องการป้อมปืนแบบอย่างด่วนเลยครับไม่งั้นเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกถ้าเรามีป้อมปืนมันไม่มีทางกลายเป็นสนามรบไปเรียบร้อยโอ้โหดูศพบ้านเละหมดอู่รถเราเป็นสนามแห่งการฆ่ากันแล้วโอ้โหตอนนี้เราขาดแคลนเหล็กอย่างมากนะครับเพราะว่าเราคาบปืนแล้วคาบปืนอีกต้องออกฟาร์มแล้วนะครับโอ้ยจะไหลไปไหนนี่ก็น่าจะเป็นปืนอันสุดท้ายที่คาบได้ตอนนี้นะครับครั้งนี้ต้องระวังให้มากกว่าเดิมนะครับเวลาที่เราฟาร์มเนี่ยจอดข้างๆไปเลยถ้ามีใครยิงมาเราโดดขึ้นรถทันทีโอเคมาถึงบ้านแล้วต่อชีวิตได้อีกนิดนึงตอนนี้เหล็กไฮเราก็น้อยนะครับเหลือ11อันป้อมปืนเรามีแล้วตอนนี้ต้องรีบหาป้อมปืนครับเฮ้ยแคมเปอร์แวนก็มีนี่หว่าเราต้องใช้แคมเปอร์แวนครับเพราะว่าที่ผมรู้นะครับแคมเปอร์แวนเนี่ยมีเตียงข้างบนเนี่ยครับมีจินเจอร์เบสเฮาส์เนี่ยครับที่เราสามารถฟาร์มคอมพิวเตอร์แล้วก็กล้องได้เพราะว่าเราต้องการเอาไปคราฟเป็นป้อมปืน MG Body ไปกลับบ้านเฮ้ยโอ้โหมาดักข้างหน้าเล่นงี้เลยโอ้ oh my god โอ้โหเกลี้ยงเลยผมไม่เข้าอีกแล้วครับไอ้บ้านทินเจอร์เบสเนี่ยโอ้มาไม่มีอะไรจะเสียครับ2ตัวด้วยข้างบนอีกตัวนึงโอ้โหโดนลุมทั้งวันโอเคต้องออกฟาร์มแล้วครับไม่ไหวผมก็ขับรถออกมาฟาร์มนะครับให้ไกลผู้คนหน่อยเพราะว่าฟาร์มแถวๆบ้านไม่ไหวเลยครับคนเยอะมากเฮ้ยอย่าทุบรถเอ้ยอย่าทุบรถโอ้โหไอ้ป้านี่มาทุบรถเราได้ไงโอ้โหลูทไม่ได้อีกอยู่ในเซฟโซนกุ๊กกะกะ What Oh my god นี่เรากำลังเล่นอะไรอยู่เนี่ยโอ้ตอนนี้คือยิงกันทุกที่นะครับอุ้ยมีคนเลดน่าจะเลดบ้านหลังใหญ่นั่นแน่เลยเดี๋ยวผมตายไปเกิดที่บ้านดีกว่าแล้วลูกซองมายิงกัน
เรามาสร้างบ้านในพื้นที่สงครามนะครับเราต้องลองย่องไปดูเผื่อจะได้ของอะไรกับเขาบ้างอุ้ยคอมพาวโบกูยิงกันใกล้มากอ่ะโอ้ยปิดประตูทันโอเคโอเคนู่นครับมันยังเละกันยังเละกันไม่เสร็จเลยระหว่างที่ผมกลับมาเอาศพนะครับที่ผมฆ่าตัวตายทิ้งไว้ผมก็ฟาร์มกลับบ้านดีกว่าของเราเยอะอยู่พอประทังชีวิตต่อไปได้นะครับนี่แหละครับชีวิตโซโล่ทั้งโดนลุมแล้วก็ต้องทั้งฟาร์มเยอะแบบต้องฟาร์มเยอะมากผมก็เริ่มอัพบ้านนะครับให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับตอนนี้เพราะว่าพื้นที่ที่เราอยู่นะครับค่อนข้างจะอันตรายนะครับมีคนเลดกันเยอะมากแล้วก็ยิงกันเยอะนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะทำที่วางของตรงนี้อัพเป็นเหล็กนี่อัพเหล็กพื้นก็อัพเหล็กให้หมดอย่างน้อยก็หลาย C4 ครับกว่าจะเลทถึง TC โอเคตรงนี้ใส่ประตูได้นะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าใส่ได้เพราะว่ามันมีที่วางของเราสามารถใส่ประตูกาลาดได้ตรงนี้ก็วางกล่องใหญ่กับกล่องเล็กได้นะครับในที่เก็บของเราก็จะได้เยอะมากขึ้นหน่อยสถานการณ์เหล็กของเราก็กลับมาดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สามารถอัพบ้านได้เดี๋ยวเราออกไปฟาร์มอีกสักรอบตอนนี้ต้องการคอมพิวเตอร์มากเลยนะครับเพราะว่าจะเอามาคาบป้อมปืนภารกิจตอนนี้ก็คือโอเคคือทำอะไรไม่ได้จริงๆครับตอนนี้คือไปทางไหนก็โดนครับส่วนมากเวลาวิ่งออกมาฟาร์มตัวเปล่าเนี่ยจะไม่เจอใครเลยแต่เวลาที่พกปืนนะครับจะเจอประมาณแบบหลายคนมากอ่ะคือเรียกว่าโดนลุมเลยดีกว่าหุยรถแบบยาวหุยเราต้องเอารถยาวๆแบบนี้แหละมาทำเพราะว่าเราจะได้ใส่ไอ้ตัวแคมเปอร์แวนได้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราตายเราก็สามารถเกิดได้เลยโอเคเจอแล้วภารกิจที่2นะครับหลังจากป้อมปืนเราจะต้องทำรถแคมเปอร์นะครับเฮ้ยจะไปไหนเฮ้ยมันนี่ก่อนเอาจะไปไหนกลับไปก่อนขึ้นไปตรงนู้นเดี๋ยวคน
แต่คนจะเอามาแกไปอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงนี้อยู่งี้โอ้เอาไหลทับอีกคาร์โก้ออกด้วยผมก็วิ่งฟาร์มตัวเปล่านะครับเพราะว่าเอาปืนออกมาก็โดนลุมตลอดแต่รู้สึกว่าเวลาฟาร์มตัวเปล่าเนี่ยจะไม่เจอใครเลยแปลกมากสี่ร้อยห้าสิบแปดสแครปอีกแล้วจริงๆเราควรไปซื้อป้อมปืนดีหรือเปล่าที่เอาโพสออกมาฟาร์มตัวเปล่ารอบที่3นะครับยังไม่เจอคนโอเคเดี๋ยวเราไปเลทดีกว่าผมไปเจอบ้านที่เป็นประตูไม้นะครับผมว่าน่าจะเลทได้สองโมโลทอปถ้าข้างในเป็นประตูเหล็กก็คืออดนะครับแต่ถ้าข้างในเป็นประตูไม้ก็อีกสองโมโลทอปประตูไม้นะครับข้างในอีกสองอันโอ้โหโลเกตเราต่ำมากโลเกตถ้าคาร์บอีกก็เหลือ180ผมก็คาบปืนเซมิออโต้ออกมาด้วยนะครับทีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนยิงตายอีกหรือเปล่าเวลาเราตัวเปล่าเนี่ยไม่ค่อยโดนเลยมา2โมโลทอปนี่ไงรถแคมเปอร์เฮ้ยเดี๋ยวกลับมาเอารถแคมเปอร์กันนี้ดีกว่าอย่ามีคนมานะมีช็อตกันแท็บหรือเปล่าไม่มีนะครับ PC ไม่ได้ล็อกด้วยโอ้โห394สแครปมีของอีกหรือเปล่าโอ้โหคอมโมแนนต์โอเคอยู่เดี๋ยวทำประตูล็อกก่อนนะครับไม่มีไม้ด้วยคีย์ล็อกไม่ได้เดี๋ยวโค้ดล็อกไปก่อนล้าง PC ก่อนนะครับมาแล้วประตูรอโค้ดล็อกแป๊บหนึ่งโอเครู้สึกปลอดภัยกล่องข้างในมีอะไรเนี่ยอ๋อมีชุดเซต1ชุดเราเก็บบ้านนี้ไว้ด้วยดีกว่าไปกลับบ้านหวังว่าจะไม่มีคนเฮ้ย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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่แล้วนี่คือไม่ใช่แล้วผมไปเช็คโปรไฟล์เขานะครับเขาก็เล่นมาไม่กี่สิบชั่วโมงเองนะครับผมก็เลยกดดีพอร์ตไปก่อนเพราะว่ามันค่อนข้างจะแปลกๆครับผมก็มาเช็คดูนะครับมันยิงโดนหน้าอก5นัดรวดนะครับดอกสุดท้ายยิงหัวนะครับไม่รู้ว่าใช้โปรหรือเปล่าแต่อาจจะเก่งก็ได้ครับเดี๋ยวเราถอดตัวถังออกนะครับเอาไว้ใช้รถคันใหม่อันนี้ต้องถอดไส้ในก่อนกดถอดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอ๋อกดถอดได้หมดเลยทีเดียว
แล้วก็เอาน้ำมันออกก่อนโอเคไม่มีน้ำมันกด destroy นะครับย่อยไปเลยในแคมเปอร์แวนเราอยู่นี่นี่เป็นเครื่องแบบที่ไม่แรงครับใส่อย่างละชิ้นเองมาแล้วแคมเปอร์แวนของเราเดี๋ยวเราต้องสลับนะครับเอานี้ออกแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องมาใส่ใส่เครื่องไว้ข้างหน้าใส่ตัวถังนะครับคนขับแล้วก็ใส่แคมเปอร์ไว้ด้านหลังทีนี้เราก็มีแคมเปอร์แวนเป็นของตัวเองเป็นเหมือนบ้านเล็กๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยบ้านย่อมๆเลยแบบตายก็สามารถเกิดใหม่ได้เลยไอ้ข้างในมีเตาบาร์บีคิวด้วยข้างบนเป็นล็อกเกอร์ข้างล่างน่าจะมีอุ้ยนี่ครับเนี่ยเราสามารถทำเป็นเตียงนอนได้เวลาเราตายเราก็เกิดได้เลยมาออกทัวร์ดูสิไปที่เอาโพสก่อนเดี๋ยวต้องไปเผาน้ำมันแตะถนนครั้งแรกครับแคมเปอร์แวนของเรานุ่มมากแต่รู้สึกว่ามันจะช้าๆกว่าคันเล็กกันเนี่ยเพราะว่ามันคันใหญ่กว่าคันใหญ่กว่าก็เลยขับได้ช้ากว่าเพราะว่ามันหนักไม่เป็นไงสายแคมปิ้งเดี๋ยวเราเผาน้ำมันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราก็ไปซื้อแจ็คแฮมเมอร์แล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มแรกกันซื้อแจ็คแฮมเมอร์ตรงนี้นะครับ150สแครปไปเดี๋ยวไปฟาร์มแรกกันก่อนไม่ที่เก็บของเราเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับจริงๆมีกล่องอีกกล่องนึงนะครับด้านล่างไปฟาร์มสุดแบบเลยจอดข้างๆไปเลยเดี๋ยวฟาร์มตามข้างทางไปด้วยนะครับชุดกันแทบตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าโซนเนี่ยมันไกลมากก็เลยไม่ค่อยมีคนเย้ถึงบ้านแล้วต้องการป้อมปืนแบบด่วนๆนะครับเพราะว่าภารกิจแคมเปอร์แวนของเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าได้ป้อมปืนเนี่ยจะดีมากเวลาเข้าออกเนี่ยก็วิ่งมาฟาร์มตัวเปล่าเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีอาวุธก็ต้องมีคนโอ้ยคอมพิวเตอร์กลับบ้านหลังจากที่ผมเอาคอมพิวเตอร์ไปเสร็จนะครับก็วิ่งออกมาฟาร์มอีกรอบหนึ่งนะครับมีของหรือเปล่าปกติโอ้เนี่ยครับห้องเนี้ยปกติคือไม่สามารถฟาร์มได้เลยเพราะมันจะหมดเร็วมากผมก็จะสิ้นสุดวันแรกนะครับด้วยการอัพบ้านนะครับให้แข็งแรงมากที่สุดนะครับเพ
เพราะว่าเราอาจจะโดนเลทนะครับในช่วงที่เรานอนหลับอยู่ก็จะคาบป้อมปืนนะครับแล้วก็ไปตั้งทิ้งไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ตอนต่อไปนะครับจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายนะครับสำหรับตัวแคมเปอร์แวนของเรานะครับผมจะพาออกไปทำอะไรสนุกๆอีกเยอะแยะเลยนะครับฝากรอชมตอนหน้าด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่วิดีโอต่อไปนะครับ